สวัสดีมิตรรักแฟนเกมนะครับอ้าวละกลับมาแล้วกับการรีวิวดันเจี้ยนกิจกรรมกับอีกหนึ่งบิ๊กที่เหลือนะครับเราไปดูหน้าตาดันเจี้ยนรีมิกนี้กันหน่อยจากเดิมนะครับผมปกดันเจี้ยนจะเป็นรูปของเจ้าแดโอดอนนะครับคุณหมอรีเลือดตัวนั้นนะฮะคุณหมอหรือคุณหมูนั่นแหละแต่ตอนนี้นะครับเขาเอาคุณหมูออกนะครับใส่มาเป็นไดโมซอดอนนะครับผมดันเจี้ยนนี้นะครับจะมาในระดับฮาร์ดนะครับส่วนของก็จะมีเทคทิปเปิลโพสเซสนะครับมีกางเกงเทคมีคอสบาวนะฮะแล้วก็เป็นเสื้อเทคนะครับอ่ะโอเคเราไปดันเจี้ยนกันเลยจากเดิมนะครับรูปแบบดันเจี้ยนนี้จะเป็นดันเจี้ยนคลาสสิกนะครับแต่รีมิกครั้งนี้เขาเอามาใส่เป็นดันเจี้ยนหิมะนะครับดันเจี้ยนน้ำแข็งนะฮะอ่ะมาเข้ามาในดันเจี้ยนนะครับผมเอาแผนที่ไปก่อนเลยเนาะเราจะไปบุกทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับผมซ้ายมือจะมีห้องของคุณทูดอนมากันอีกแล้วนะครับห้องทูดอนเป็นช่องจังเงินนอตนะฮะบอสเป็นทูดอนรองบอสเป็นคุณดิโลโปซัวนะครับแล้วก็มีห้องของคุณคาโปสุคัตนะครับอ่ะไปเดี๋ยวพี่พาไปรับมือแล้วกันว่ารับมือยังไงนะฮะอ่ะห้องนี้นะครับเดี๋ยวพี่ขออนุญาตไปเซฟก่อนเพราะว่าพี่จะแสดงให้ดูอยู่2รูปแบบนะครับวิธีรับมือนะเอาละครับผมกลับมาก่อนอื่นมาดูก่อนนะครับว่าจะเตรียมอะไรมาบ้างนะครับก็จะเป็นประมาณนี้วิธีรับมือของห้องนี้นะครับจะเป็นโบล่าให้ดูก่อนนะครับแล้วรอบ2จะใช้เป็นโล่นะเดี๋ยวลองดูนะครับโบล่าก็ใช้ได้เผื่อน้องคนไหนไม่มีโล่นะครับแล้วโล่นะครับแนะนำว่าเป็นโล่สีฟ้านะครับโล่ธรรมดาอัดเอาไม่อยู่นะฮะเพราะว่ามันตีแตกได้เลยนะครับมาโบล่าก่อนครับผมไปเป็นมุมมองไปคุณครูดอนมาเลยมาอยู่ไหนต้องคว้างให้ทันนะน้องนะเอาเร็วมากนะไหนวะโอเคไปวิ่งปิดมุมมองกลับหน่อยฮะอ้อมไปข้างหลังนะครับเมื่อกี้โดนกัดไปดึงดอกไปฟันมันจะโดนดีโร่บ้างอะไรบ้างนะครับจะดูเลือดดิน้องเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยเลือด 68,000 อ่ะน้องคิดดูเฮ้ยลืมกินยาเพิ่มดาเมจมาด้วยนะฟันไปฟันไปจะ 30,000 36,000 ทันไหมโดนนะคุณดีโร่นะฮะเดี๋ยว 20,000 น้องฟันไป16,000 14,000ฟันไป 8,000 อุ้ยทันไหมสู้ตายโอเคหลับแล้วน้องเอาครับเอาพวกมันตายแล้วจากเหลือแต่ดีโร่นะครับผมก็ไม่ยากเย็นอะไรมาดิห้าวนักเหรอนี่นะครับผมเป็นวิธีแรกนะฮะโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีที่2กันเลยนะครับโอเคครับผมวิธีที่2นะครับก็คือวิธีดั้งเดิมที่เราเคยใช้กันประจำสำหรับการรับมือทูดอนนะฮะนั่นก็คือกันตีกันมาพี่คงไม่อธิบายเยอะนะครับเพราะว่าเราอธิบายกันไปทุกครั้งแหละที่เจอทูดอนเนาะโอเคขอใช้สมาธิหน่อยนะครับกันตีกันเหมือนเดิมถ้าโดนกัดก็เปลี่ยนเป็นการกินกันนะครับมาดิเลือดมันเยอะมากมันไม่เข้ามาวะกันตีกันโอเคเข้ามาแล้วตึ๊กกันตีกันเหลือ 30,000 กันตีกันมันค่อยจะโดนดีโร่ว่ะตึ๊กกันตีกันเอาดีกัดมาดิกัดนะตึ๊กกันตีกันเหลือ 20,000 ตึ๊กกันตีกันโดนดีโร่อีกแล้วตึ๊กกันตีกัน17,000ครับตึ๊กกันตีกันมา15,000กันตีกันไปดิเหลือ 9,000 นะตึ๊กเอาดิกลัวที่ไหนแล้วเจอกันชินแล้วเจอกันบ่อยแล้วกลัวที่ไหนแล้วเหลือ 2,000 ครับกันตีกันไปดิยังไม่ตายเหรอตึ๊กกันตีกันดอกสุดท้ายตายไปดิโอเคเหลือแต่ดีโร่แล้วครับผมก็จิ๊บๆเนาะอันนี้ไม่ต้องการตีกันครับผมไปเลยฮะต้องการออกครับผมมาอันนี้ตีเลยครับผมไม่ต้องการจิ๊บๆอยู่แล้วคุณดีโร่มาเยอะเหรอเราฮะเยอะต้องกลัวไหมต้องกลัวไหมเรียบร้อยไปครับโอเคนะครับผมนี่ก็คือการรับมือห้องทูดอนทั้ง2แบบที่พี่อยากนำเสนอนะครับใครชอบแบบไหนก็ลองดูเลยแล้วก็ตรงนี้นะฮะไม่ต้องเข้าครับผมคือมันมีกับดักเยอะอยู่นะน้องแต่ที่ต้องผ่านจริงๆอ่ะมีแค่จุดเดียวนะครับจุดสุดท้ายก่อนถึงห้องบอสเลยเพราะว่าห้องด้านบนนะครับเดี๋ยวเอาแผนที่ขึ้นมาอีกทีนึงตึ้งนึงถ้าดูจากแผนที่นะครับห้องด้านบนห้องคุณเทเลเบิร์ดอ่ะไม่ต้องไปเข้านะครับเพราะว่ามันมีเจ้าของแบบว่ามีรู้สึกว่าจะมียากับมีอานมั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับ
แต่มันต้องผ่านกับดัก3จุดเลยไงทั้งไปทั้งกลับนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเนาะยกเว้นว่าอยากได้ชิปเทเลเบิร์ตมากๆเลยนะฮะค่อยไปนะครับเสี่ยงชีวิตไปเลยแต่พี่ไม่ไปนะครับคลิปนี้นะห้องนี้นะครับคุณคาโปสุคัตนะครับวิธีรับมือก็ง่ายที่สุดคือกระทะนะครับใช้เป็นกระทะง่ายที่สุดแต่ถ้าหากไม่มีกระทะนะครับให้ใช้เป็นโบล่าแต่หากไม่มีโบล่านะครับผมวิธีรับมือก็คือปล่อยให้มันกัดนะครับแล้วก็ฟันมันแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะฮะอาจจะพี่จะให้มันกัดให้ดูนะครับมาจะเป็นคาโปสุคัตแบบเพิ่มระดับนะครับมีทั้งหมด3ตัวไหนล่ะมาลูกมาปึ๊บนี่นะครับปล่อยให้มันกัดเลยนะฮะเห็นปะเห็นไหมเลือดไม่ลดอะไรเยอะแยะนะครับผมปล่อยให้มันงาบไปเลยนะฮะแล้วก็ฟันมันโชว์โชว์โชว์อย่างนี้นะฮะเอาเป็นกระทะก่อนแล้วกันเอาลูกมามาทัวเป็นไงครับผมกระทะนี่คือง่ายสุดแล้วนะฮะ มาลูกมาโอเคต่อไปโบล่าครับผมโบล่าโบล่าเร็วๆลูกโบล่าโบล่าเร็วๆไม่ทันโบล่ามาโบล่าไม่ทันไม่ทันอุ้ยโดนงาบแล้วทันไหมเนี่ยทันไหมเนี่ยโดนงาบแล้วไม่ทันมาน้องว่ะไม่ขออภัยกระทะเลยแล้วกันขออภัยนะครับผมแต่จริงโบล่าก็ใช้ได้นะครับแต่เมื่อกี้พี่ไม่ทันไงไปโอเคเรียบร้อยครับผมห้องนี้นะต่อไปนะครับผมเอ้าหยิบโบล่าเฉยตรงนี้ปกติต้องเป็นแผ่นที่ไงเอ้าเฮ้ยไม่ได้หมดหรอวะเดี๋ยวว่ามี3ตัวปะโบล่าก็ได้วะโบล่าก็ได้วะโอเคครับผมนี่ถือโอกาสได้โชว์โบล่าให้น้องดูนะนึกก็หมดแล้วเอาฟันไปมี4ตัวเหรอเฮ้ยว่ามี3ตัวนะโอเคนะครับประมาณนี้นะโอเคของจริงแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราไปเอากุญแจนะครับผมกุญแจก็อยู่ห้องข้างๆเนี่ยเห็นปะห้องน้อยๆนี่นะฮะแล้วด้านล่างสุดนะครับก็จะมีของพรีเมียมเดี๋ยวเราไปเอา2กล่องนี้กันเลยนะฮะไปมาถึงจุดกุญแจแล้วครับผมไปยุ้ยปุ๊บปุ๊บนี่ยืนข้างบนอีกเหมือนเดิมครับผมอย่างเท่นะครับผมนี่นะฮะตรงนี้เลยคือกุญแจต่อไปด้านซ้ายมือที่เหลืออยู่นะครับของมีค่าก็จะเป็นของพรีเมียมไปเอากันโอเคครับผมมาถึงจุดนี้แล้วจุดกล่องพรีเมียมนะครับผมกล่องแรกอันนี้เลยด้านนี้นะครับจะมีกล่องพรีเมียมทั้งหมด3กล่องนะครับพี่ได้เป็นอะไรเนี่ยโอ้กล่องแรกนะครับผมได้เป็นที่โชว์ดาบโชว์ปืนนะฮะโอเคแล้วก็สัตว์ตามลายทางนะครับดันเจี้ยนนี้ก็จะมีคุณเจอบ้าวคุณพลาซัวคุณโดโด้นะครับผมเล็กตัวนึงก็เป็นคุณกวางนะฮะโอเคครับผมกลับไปเจอที่จุดเกิดนะฮะไปกันโอเคครับผมเราจะวิ่งเลยจุดเกิดไปนะครับจุดเกิดคือตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวจะวิ่งเลยจุดเกิดไปเพื่อจะไปฝั่งนู้นบ้างนะครับไปลุยกว้างกว่าบ้างนะฮะจังหวะนี้ขอใช้ปีกมังปอหน่อยนะครับถ้าปีกไม่พอให้กระโดดนะครับผมใช้ปีกมังปอแล้วกันไปทีละขั้นนะฮะไปกันง่ายโอเคไปกันปุ๊บโอเคครับผมเดี๋ยววิ่งผ่านประตูไปแล้วก็ห้องแรกนะครับผมจะเป็นห้องคุณเมกาเทเลียมนะฮะคือแบบว่าปกติเราใช้บล็อกเสาช่วยนะครับกับคุณเมกาเทเลียมเนี่ยแต่ว่าห้องนี้นะฮะไม่มีเสาวะน้องคือต้องบวกอย่างเดียวนะครับเป็นห้องจังเกิลนอตนะครับผมลูกน้องก็จะเป็นมดหรือเปล่าถ้าพี่จำไม่ผิดนะกินยาเพิ่มดาเมจกินแล้วนะฮะยาวิ่งเร็วกินแล้วโอเคแฮงเลยครับมานี่นะครับผมปกติเอาไว้ใช้บล็อกเสาที่มันอยู่ติดกับแพงแบบนี้ช่วยเนาะแต่อันนี้มันไม่มีไงเลยต้องแฮงอย่างเดียวเลยนะฮะอยู่ใส่วะเอาหาตั้งนานโอเคเลเวล375นะครับเลื่อน17พอได้อยู่พอได้อยู่ตีมันเร็วตีมันเร็ว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 มันคอยจะฟันโดนมดว่ะพอฟันโดนมดแล้วมันก็ไม่โดนไอ้นี่นะครับผมคุณเมกาเทเลียมนะครับตัวนี้โหดนะฮะเอาสิ 9,000 8,000 หนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนไม่ใช่อะไรหรอกที่วิ่งหนีเนี่ยเพราะว่าพวกมดมันจะวิ่งมาขวางทางดาบนะครับแปดพันเจ็ดพันหกพันเอาสิฮะ 5,000 เฮ้ยเหมือนจะเข้าน้อยจังวะมันเข้าสี่พันนี่เหรอเนี่ยมันมีเกาะไงวะ800 300ฟันเข้าที500เองเหรอทำไมฟันเข้าเบาจังวะเหมือนภาพจะแหลกนะครับผมขออภัยนะเหลือแต่มดนะฮะก็จัดการไปมดก็ง่ายๆนะฮะบาบบาบบาบโอเคเรียบร้อยครับผมห้องนี้ขอเช็คกรอบแป๊บนึงเสียหายหลายแสนไหมโอเคได้อยู่เลยครึ่งนึงนะฮะแล้วอีกอย่างนะครับผมดันเจี้ยนนี้ไม่มีจุดเติมน้ำนะครับพี่วิ่งจนทั่วแล้วไม่มีนะพกน้ำมาสัก2กระปุกนะครับฝั่งนี้ยังไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวห้องถัดไปจะเริ่มมีของเทคแล้วห้องถัดไปนะครับเดิมทีเป็นห้องอะไรวะจำไม่ได้ว่ะน้องแต่ว่าตอนนี้นะครับเขาเปลี่ยนเป็นห้องข้างคาวนะครับมาผิดฝั่งซะงั้นไปฝั่งนู้นไปกันครับผมห้องข้างนี้เลยนะฮะเป
็นห้องค้างคาวเพิ่มระดับนะครับแล้วก็มีแค่2ตัวด้วยแบบง่ายมากเลยนะครับวิ่งเข้าไปเลยครับผมค้างคาวมานี่นะครับตอนแรกพี่ก็แบบตกใจนะเก่งๆอยู่ของเดิมมันเป็นห้องอะไรวะจำไม่ได้วะมาดิมาดิดูดิเลือด 2,700 เองกิ๊บๆนะฮะมาอีก1ตัวอยู่สายอยู่สายอยู่ข้างหลังหรือนั่นไงมามาดิเพิ่มมาดับอะไรเลือดแค่ 5,000 3ทีก็ตายแล้วโอเคครับผมต่อไปเราจะไปเอาของเทคไว้นะฮะนู่นเลยนะครับจะต้องผ่านจุดโดดด้วยนะครับด้านนี้นะครับผมไม่มีกำแพงตื้มต่ำด้วยนะฮะแจ่มเลยใช่ปะแต่ว่าไม่จุดโดดเนี่ยจุดโดดนี้ก็ไม่ยากมากนะฮะพี่ว่านะไปเตรียมโดดกันครับไปโอเคอีกหนึ่งรอบครับไปของเทคนะครับผมวิ่งขึ้นไปของเทคได้อะไรได้เป็นเทคอะไรวะเนี่ยมองไม่ทันโอเคได้เป็นกางเกงเทคนะครับผมไปต่อไปนะครับเดี๋ยวไปเจอหน้าห้องถัดไปเลยนะฮะไปเดี๋ยวพี่กระโดดข้ามแป๊บนึงห้องสุดท้ายนะครับห้องสัตว์ห้องสุดท้ายก่อนถึงห้องบอสนะครับก็คือห้องนี้นะครับมุมขวาล่างจะเป็นห้องของคุณสเตโกนะครับผมมาพร้อมกับคุณเท่น้อยไดมอร์ทูดอนใช่ไหมไปกันครับผมแล้วเขาจะเนิร์ฟความเร็วด้วยนะฮะวิ่งไม่ออกนะครับห้องนี้ใช้ธนูมั่งอะไรมั่งฮะลดเลือดเป็นก่อนที่มันจะเข้ามาหาเรายังไงก็วิ่งหนีมันไม่พ้นนะครับต้องแทงอยู่แล้วนะฮะไปก่อนหนึ่งตัวมาเพราะว่าคุณเนี่ยตีแรงนะครับผมโอเคได้อยู่นี่ว่ามาปืนนี่กว่าวะไม่อยากให้มันตีนะฮะยิงดิเจ๊ยิงมันเข้าไปยืนมองหน้ามันนู้นเนี่ยเอาสิครับรูปหัวใจขึ้นด้วยนะฮะมาดิครับมาทีละ4ตัวนะครับผมเฮ้ยโอ้โหกัดแรงนะครับตัวนี้โอเคเรียบร้อยครับผมชุดที่1ใช่มั้ยโอเคชุดที่1เรียบร้อยฮะเฮ้ยใจเย็นกันลูกใจเย็นกันฮะใจเย็นมั้ยฮะตายไปสักตัวก่อนดิมันตีไกลด้วยไงคุณสเตโกนะครับผมรัศมีมันตีกว้างมากเลยนะฮะรัศมีโจมตีเขาอะไม่อยากแทงนะครับผมชุดแตกหมดเอาเข้าไปเอาแทงก็แทงวะหนีไม่ออกแล้วแทงเข้าไปจะได้เก็บลูกพนูได้ด้วยนี่เก็บลูกพนูได้ด้วยนะฮะเอาสิฮะเฮ้น้อยนี่ไม่เอาไม่แทงนะครับไม่แทงตัวนี้มันตีแรงเหมือนกันนะตีก็อายุเหมือนกันนะน้องเห็นตัวเล็กๆแบบเนี้ยเอาสิครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะฮะห้องสุดท้ายเดี๋ยวเราไปเจอที่ห้องบอสดีกว่าไปโอเคเมื่อเราจัดการห้องของคุณเจโกได้แล้วนะครับคือห้องนู้นใช่ไหมเราวิ่งออกมาจากห้องนะครับเราก็จะมาเจอห้องบอสนะครับตรงนี้เลยนะครับห้องบอสมุมขวาล่างนะครับแต่ก่อนเข้าห้องบอสเดี๋ยวเราไปเก็บของเทคกับของพรีเมียมมันก่อนนะครับนี่ของพรีเมียมกล่องแรกนะครับไม่ใช่กล่องแรกกล่องที่2ใช่ไหมเพราะเราได้ฝั่งซ้ายมาแล้ว1กล่องนะครับพี่ได้เป็นอะไรไม่ได้ซ้ำอันเดิมวะที่แขวนไอ้นี่อีกแล้วเดี๋ยวทิ้งเนื้อแป๊บครับเนี่ยได้ซ้ำอันเดิมเนาะโอเคครับผมต่อไปก็จะเป็นของพรีเมียมอีก1กล่องนะครับแล้วก็ของเทคสร้างบ้านนะครับผมของเทคแบบสุ่มเนี่ยมันจะมีไอ้กับดักหนามด้วยนะครับเราจะต้องผ่านกับดักหนามเพื่อไปเอานะอันนี้ก็ของพรีเมียมอีก1กล่องนะครับกล่องสุดท้ายด้านนี้แจกอยู่3กล่องนะครับพี่ได้เป็นอะไรได้เป็นพรมหมีโอเคได้อยู่ต่อไปของเทคครับผมไปเอากันถูกทางมั้ยเนี่ยเดี๋ยวก่อนดูก่อนไม่ถูกครับผมนี่แหละพี่ถึงชอบตัดภาพตอนที่พี่กำลังวิ่งนะครับผมชอบหลงทางไงมันทำเสียเวลาโอเคครับผมกับดักนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับค่อยไปเนาะไปกันไปเข็มมาไปครับผมรอขวานมาค่อยไปมาก็ไปเข็มมาแล้วไปขวานมาไปเข็มมาไปค่อยๆไปครับผมไปเฮียนิดก็ได้นะฮะขวานมาเข็มมาไปโอเคครับผมไปเอาของเทคกันเฮ้ยอะไรเนี่ยเข้าตรงนี้ใช่ไหมกล่องนี้ไม่ใช่นะครับจะต้องเลี้ยวหน่อยนึงเท่าที่จำได้นี่กล่องนี้นะครับจะเป็นของเทคปึ๊บโชว์เข้าให้ครับผมเทคแบบสุ่มนะครับส่วนใหญ่ก็ได้เป็นไอชิ้นส่วนสร้างบ้านนะครับผมได้มาแล้วกำแพงมีรูนะครับเรียกอะไรไม่รู้อันเช็ดนะโอเคครับผมกลับไปห้องบอสกันThank you.
เอาละครับผมอย่างที่เห็นนะขากลับโดนไอ้กับดักหนามนะครับผมทิ่มตายเลยไปเริ่มใหม่อย่างไกลอ่ะน้องโอเคครับผมพี่ก็เลยไม่ได้ไปเอาของเทคนะครับคิดเกียจไปเอาแล้วเดี๋ยวมาดูห้องบอสกันเลยดีกว่าเนาะเพราะยังไงพี่ก็รีเซฟนะครับง่วงแล้วที่เกียจไปเอาไม่เอาแล้วนะครับผมใครมีเควสวิกฤตดันเจียนก็รับกันด้วยนะครับผมบอสดันนี้เป็นบอสอาเจนทวิตนะครับเป็นอาเจนทวิตตุ๊ดๆในโรงเบียร์นะครับไหนระบอสอาเจนอ่ะเห็นปะเราไปเข้าจุดนัดพบเลยครับผมจุดบั๊กยังใช้ได้อยู่นะฮะสำหรับดันเจียนนี้สำหรับห้องบอสนี้นะฮะอ่ะเข้าไปเปลี่ยนมุมมองครับผมนี่มันอยู่อย่างนี้นะครับเรายิงฟรีไปเลยมีธนูก็ใช้ธนูครับผมมีปืนใช้ปืนนี่แน่นี่แน่อันนี้ง่ายกว่าแบบว่าพื้นที่เขาจริงๆเนาะถ้าเกิดไปฟ้ายุนบ่อลาวากับเขานะครับยากกว่านี้นะฮะจุดบั๊กนี้คือแบบไม่มีทางพลาดแน่นอนฮะยิงไปยาวๆอ่ะเราจะไปไหนก็ปล่อยเขาก็ได้ครับผมเราก็ปล่อยเขาไปนะฮะเมื่อกี้บินไม่ไหวแฮนบินไปเดี๋ยวก็มาไม่ต้องรีบครับผมมาแล้วเหรอจ๊ะมาเหรอจ๊ะปืนบ้างจ้าหรือจะออกไปยิงก็ได้น้องอยากสนุกก็ออกไปยิงก็ได้จริงๆเขาก็แบบไม่ได้อะไรทั้งหนานะบอสเจนอ่ะเนี่ยยิงก่อนนะฮะพี่ป๊อตพี่ไม่ยิงอ่ะมายิงข้างในดีกว่าอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยอุ้ยอุ้ยผักผักแล้วเหรอใส่หัวไปเด้ใส่หัวไปใส่หัวไปเด้5,000 1,700ตายไปสิครับรออะไรฮะโอเคก็ประมาณนี้เลยครับผมง่ายมากนะฮะโอเคนะครับผมพี่พีกับเจ๊จ๋าก็พาน้องๆรีวิวดันเจี้ยนกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆทำให้น้องๆเล่นเกมสนุกขึ้นนะครับอ่ะสำหรับคืนนี้พี่พีขอตัวไปนอนนะฮะพบกันใหม่ EP ถัดไปขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ